เห็ดป่าเนี่ยก็จะเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแต่ละลูกนะลูกหนึ่งจะเป็นต้นลำดวนนะคะพี่ต้นลำดวนนี่เป็นป่าทั้งต้นลำดวนเลยแล้วคนก็จะไปเก็บผลลำดวนเนี่ยเอาไปขายเป็นกระบุงเป็นกระเชอเป็นกระสอบเลยนะผลลำดวนนะคะผลลำดวนค่ะมันจะเนี่ยไปอีกปุ๊บแล้วก็เวลาพระที่บวชมาจากกรุงเทพพระที่เขาบวชมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะขนเอาไปไว้อีกลูกหนึ่งก็จะขี่ไปข้างหน้าเรานี่แหละค่ะไปอีกไกลอยู่ไปอีกหลายกิโลใช่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นภูเขานั้นมันจะมีแต่ต้นลำดวนทั้งลูกเลยได้ต้นลำดวนมีแต่ดอกออกมาแล้วก็ทีเนี้ยเขาจะเข้าไปเอาพึ่งเดือน5เขาจะเอามาขายก็ขายขวดละ500เขาจะนั่งขายตรงนั้นแล้วเขาบิดตรงนั้นเขานั่งขายตรงนั้นเลยเราเข้าไปดูได้ป่ะตอนนี้ได้เออเราแวะเข้าไปดูแต่ว่าหนูว่าช่วงเดือนเมษาดีกว่าถ้าพี่จะมาเพราะว่าพวกหนูมาทำบุญที่นี่ทุกปีเอาตอนนี้ไม่มีเหรอไม่มีพระไม่มีอะไรจำพรรษาอยู่ในนั้นมันจะต้องเป็นช่วงเดือนเมษาที่จะบวชภาคฤดูร้อนเขาจะเอาพระที่บวชในโครงการนะเอามาอยู่ที่นี่นะแมนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูคนก็จะทำบุญเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคจ้าเดินทางจ้าอันนี้กินได้นะนี่กินได้นะนี่เห็นไหมพี่ลึกจนหนาเห็นไหมลึกมากค่ะเสร็จลูกหูลูกตาเลยนะแมนสวยงามสมมติว่าครอบครัวของพี่มาที่นี่พี่ก็มาเที่ยวได้อย่างนี้นะพามาจะพาไปเที่ยวเขาซาลาปะเผื่อเขาไม่เคยเห็นหนังยังสีนะค่ะจะหมอความนี่เหรอว่าคุณกินไม่หมาดเลยอ๋อออกลูกแล้วต้นนั่นออกลูกแล้วอ๋อต้นกระปูบ้านหนูเรียกว่าต้นกระปูส้มใช่ไหมมันจะส้มใช่ไหมเปรี้ยวๆงานใช่ใช่สุกเป็นไรโอ้ยมาเอ้ยกลับบ้านกันเถอะลูกมึงจับมือค่ะอันนี้หลวงพ่อทันใจนะคะที่เรามาไหว้วันนี้นะคะสวยงามมากจะเป็นธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมจะเป็นธรรมชาติให้เราได้สักการะบูชาอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะค่ะตอนนี้ก็จะมีการแกะสลักของนางอัปสรานางอัปสรสวรรค์มีการแกะสลักนางอัปสรสวรรค์นะคะนี่คือการแกะสลักนางอัปสรสวรรค์อยู่บนนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ได้เป็นพันปีถ้าสามารถแกะแบบนี้ได้ก็อยู่ได้นานมากทีเดียวนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่แกะลงกับดินแล้วก็อยู่ได้นานเลย